โอเคแล้วก็ไปดูเว็บกันนะครับว่า CS เปลี่ยนหรือยังทีนี้มันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าในตัวไฟล์ welcome.date เนี่ยมันไม่ได้เรียกใช้ตัว layout นะครับนี้ผมก็ต้องกรอบมานิดนึงนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันไปเรียกใช้ layout นี้นะครับส่วนในหน้าแรกเนี่ยจะต้องเขียนเป็นคอนเทนเนอร์นะครับโลเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับการ์ดนะครับก็จะมีอะไรวะการ์ดเฮดเดอร์นะครับจะเป็นเทสก่อนก็ได้นะครับแล้วก็การ์ดบอดี้นะลองเล่นดูเป็นข้อความดัมมี่นะไปลองดูครับในหน้าแรกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นว่าเป็นการ์ดที่เราใส่เข้ามาแล้วก็เลเยอร์ตามที่จัดอยู่ในแอปตัดเบสนะครับที่เจ้าลาลาเวลมันสร้างมาให้นะครับทีนี้นะครับในหน้าแรกเนี่ยเรามีล็อกอินรีจิสเตอร์แล้วเนาะลาลาเวลสร้างให้แล้วเดี๋ยวขอไปเทสก่อนแล้วกันว่าRegister เนี่ยมันใช้ได้ไหมก่อนนะครับยังได้ล็อกเลยก็ password นะครับจะดูcard app/user/not/found นะครับ app/user/not/found ไม่มี card นะต้องไปที่ตัว register แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับคือผมไปใช้ไอ้ตัวนั้นเป็นเวอร์ชันเก่าแน่เลยนะครับมันเลยไม่สร้างให้ออโต้ถ้าจำกันได้นะครับที่ผมไปเจนตัว register นะครับที่ใช้ composer Laravel UI นะครับแล้วผมย้อนเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน2นะครับมันก็เลยไม่ได้สร้างตัวโมเดลนี้มาให้นะครับไม่ได้ import เนี่ยตัวนี้มาให้แบบ auto ซึ่งในLaravel 8เนี่ยเขาจะสร้างโฟลเดอร์โมเดลมาให้นะครับซึ่งเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้เขาจะไม่สร้างมาให้เลยนะครับเขาจะเอาไว้ในแอปเลยนี่นะครับเขาจะไว้ในแอปอยู่ในพาร์ทเดียวกันกับแอปนะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน8เนี่ยเขาจะมีโฟลเดอร์โมเดลมาให้ก็ดีนะครับจะได้ดูเป็นระเบียบหน่อยใน register นะครับเราก็มีตัวนี้แล้วเนาะแล้วก็เราก็ต้องหาเปลี่ยนนะครับมันมีตรงไหนที่ import มีตรงไหนที่มัน use เข้าไปบ้างนะครับต้องดูก็น่าจะมีเท่านี้เนาะแล้วก็ refresh แล้วก็กดไปต่อก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ได้นะครับไม่เจอผมเขียนอะไรผิดมันมี S นะครับโมเดลมี S แล้วก็ namespace ตรงนี้มันเติม S นะครับซึ่งผมไม่ได้เติม S ตรงนี้นะครับผมดูลองใหม่ครับกดต่อไป error ตัวใหม่ครับ target home controller ตอน exit มันไม่มี home controller นะครับ home controller ตรงนี้แต่มันฟ้องว่ามันไม่มีเพราะงั้นอาจจะต้องไปดูที่แล้วผมทำอะไรผิดนะโอเคเดี๋ยวลอง PHP artisan route list ดูนะครับเริ่มก็คือไม่เจอคอนเทนเนอร์ home คอนเทนเนอร์นะครับ function index ทำอะไรผิดนะมีนะเดี๋ยวลองไปดูที่ด็อกคิวเมนต์นะครับว่าคอนโทรลเลอร์ในเวอร์ชัน8เขาเขียนกันยังไงนะครับ basic controller แล้วอัน
ันนี้โชว์โอเคเดี๋ยวผมจะลองเขียนแบบนี้ดูนะครับบางทีว่าการเขียนแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราซึ่งมาเขียนในเวอร์ชัน8นี้ก็ไม่ได้เตรียมการอะไรนะครับอยู่อยากมาเขียนก็มาเขียนนะฮะโอเคจะใส่ Home Controller Colon 2อันแล้วก็ Card นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืม Import มานะครับเพราะว่าถ้าไม่ Import ก็ใช้ไม่ได้นะถึงเมื่อกี้มัน Auto Import ให้ผมถ้าใครไม่มี Auto Import ก็พิมพ์เองนะครับแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับ index เนี่ยเป็นชื่อฟังก์ชันนะครับถ้าเราไปดูใน home controller นะครับก็จะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า index นะครับก็ใส่ลงไปโอเคลองเล่าลิสต์ใหม่นะครับโอเคเล่าลิสต์ได้นะครับทีนี้เราก็ลองไป refresh ดูนะครับปฏิเสธการเชื่อมต่อนะครับต้องรันเซิร์ฟใหม่นะครับผม refreshล็อกอินได้แล้วนะครับแสดงว่า register ผ่านแล้วนะครับก็มี user เข้ามาในฐานข้อมูลแล้วนะนี่นะครับemail admin นะครับ password ก็ถูกเข้ารหัสเอาไว้โอเคแสดงว่าใช้ได้ลองล็อกเอาท์นะครับแล้วก็ล็อกอินใหม่เป็น admin.com password เป็น password นะครับโอเคใช้งานได้นะครับทีนี้ในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะทำแบบเป็นการ์ดแบบง่ายๆนะครับการ์ดแบบนี้นะครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับก็จะมีรูปมีชื่อสินค้ารายละเอียดคร่าวๆหรืออาจจะเป็นราคาสินค้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กดโค้ดตรงนี้มาเลยไปที่ Welcome นะครับแล้วก็ชึบวางไปฟอร์แมตนิดนึงผมจะไม่เอานี้นะครับแล้วก็ไปเอารูปมานะครับจะหารูปเป็น product อะไรสักอย่าง product อะไรดีครับเป็นรูปมือถือได้ไหมอันนี้รูปใหญ่มากเลยครับจะลองหารูปที่มันมีขนาดเล็กลงมาหน่อยกลางกลางนะครับหารูปกลางกลางรูป product iPhone ละแน่ๆมันขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเสิร์ชดูนะครับอันนี้กันนะครับน่าจะได้อยู่ก็สก๊อปปี้เป็นที่อยู่รูปอ่ะนะครับก็มาวางใส่ปุ๊บลิงก์มาจากเว็บของ Apple หรือเปล่าทีนี้ก็ต้องดูครับรีโหลดโอเครูปมาแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันใหญ่ไปนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้มันมีหลายๆอันใช่ไหมครับหลายๆการ์ดผมต้องใส่ตัวคอนะครับผมอยากจะแบ่งเป็นสีแล้วกันนะครับสีสามป่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนจะได้แบบนี้ง่ายๆนะครับชึบแบบนี้นะครับคอสีนะครับทีนี้ก็คุมนะครับกดชิปอันดิเมทนะครับลูกศรลงนะครับมันจะ copy มาชึบอ่ะลองดูนะครับ refresh ทีนี้จะเห็นว่ามันเป็นสามอันแล้วมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปผมก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็คุมอย่างนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลดีนะครับมันจะไป select หาคำที่มันเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นสามแล้วกันโอเคทีนี้ถ้าเกิดผมเพิ่มมาอีกนะครับ refresh นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันชิดกันนะครับผมไม่อยากให้มันชิดกันก็ต้องทำไงครับคุมตรงนี้ครับอันนี้คือทุกคนก็อาจจะต้องมีพื้นฐานบูสแตมป์บ้างนะฮะไม่งั้นงงแน่นอนนะครับผมก็ใส่ MB นะครับ MB 2ก็คือ Margin Bottom 2นะครับโอเคก็จะผักอันนี้มาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเห็นคร่าวๆแล้วเนาะว่าในชื่อสินค้าอะรายละเอียดอาจจะกดไปดูสินค้าอันนี้ก็ได้นะดูสินค้าก็ได้โอเคนะครับทีนี้สร้างแบบเนี้ยคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับสร้างคร่าวๆไว้ก่อนทีนี้ผมจะไปสร้างหน้าเป็นหน้าแอดมินแล้วกันนะครับเพราะว่าจะต้องเพิ่มหมวดหมู่สินค้า
ชื่อสินค้าราคาสินค้าอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ select จากฐานข้อมูลออกมาได้นะครับผมก็จะไปสร้างเมนูเอาไว้ตรงเนี้ยนะครับตรงดรอปดาวน์ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไปที่ layout เลยครับมันจะอยู่ตรง layout นะครับใน navigation bar ตรงดรอปดาวน์ตรงเนี้ยนะครับเห็นว่ามันเขียนว่าเป็นคลาสดรอปดาวน์เนาะผมก็จะ copy ตรงนี้นะครับผมจะคุมนี่ปุ๊บกด shift animate เลื่อนขึ้นนะครับนี้ผมก็ลบส่วนนี้ออกนะครับเพราะไม่ได้ใช้แล้วก็เล้านะครับเล้าอาจจะเป็นเล้า admin แล้วกันนะครับเล้า admin เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สร้างเล้านะครับเดี๋ยวสร้างเมนูก่อนเอาเป็นว่าผมใส่เป็นค่านี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพราะว่าจะให้ดูว่าถ้าใส่ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในหน้าวิวเมื่อกี้นะครับนี่ก็ไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ refresh กดดูนะครับก็จะเห็นว่ามี admin panel เข้ามาแล้วนะครับโอเคทีนี้เราต้องไปสร้างเล้าก่อนนะครับไปสร้างเล้า admin ใช่ไหมครับเรา get นะครับทับ admin แล้วก็ตามด้วย controller นะครับซึ่ง controller ผมก็ยังไม่ได้สร้างเลยไปสร้างก่อนนะครับก็เป็น PHP artisan เดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนนะมันควรที่จะสร้าง controller ไหมมันเป็นเพียงแค่ผ่านแอดมินใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะเป็นหน้าแรกเนาะแล้วก็อาจจะเป็นหน้าแดชบอร์ดผมจะสร้างเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าแดชบอร์ดแล้วกันนะครับ make controller แล้วไปที่แอดมินเพื่อให้มันสร้างโฟลเดอร์แอดมินให้แล้วก็แดชบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคชิปไม่ได้ผมต้องคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนนะครับมันจะฟ้องเออร์เลยชึบโอเคอันนี้ผมพิมพ์ผิดแล้วล่ะแล้วก็คอนโทรลเลอร์เขียนผิดโอเคคอนโทรลเลอร์ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับก็จะสร้างโฟลเดอร์แอดมินมาให้แล้วก็แดชบอร์ดเนาะทีนี้นะครับผมก็จะเข้าไปที่ผ่านใช่ไหมแอดมินแล้วก็เป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นหน้าแรกของแอดมินแพเนลแอดมินแพเนลเนาะแล้วก็จะเรียกใช้dashboard controller class นี่นะครับแล้วก็ index เนาะ index แล้วก็คูณเอ้ยตั้งชื่อให้มันนะครับตั้งชื่อ dashboard โอเคนี้ลอง list ดูนะครับว่าผ่านมันจะเป็นไงนะครับเราลิสต์นะครับก็มาดูนะครับก็จะเห็นว่าURL เนี่ยมันเป็น admin dashboard ตามนี้นะครับตรงนี้เลยส่วน name เนี่ยมันจะเป็น dashboard ใช่ไหมครับก็จะเติม admin จุดนะครับแล้วก็ลองรันเราลิสต์ใหม่อีกทีนึงนี่ก็จะเห็นว่ามันได้เป็น admin dashboard แล้วนะครับแล้วก็action ไปที่คอนโทรลเลอร์นี้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับ middleware เป็นเว็บนะครับทีนี้นะครับทีนี้ก็จะมาสร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน index นะครับ index แล้วก็ return view นะครับ return viewก็จะไปที่admin นะครับแล้วก็เป็นอะไรดี dashboard ใช่ไหม dashboard นะครับทีนี้เราก็ต้องไปสร้างไฟล์ view นะครับใน view นะครับใน resource view จะสร้างโฟลเดอร์ admin แล้วก็ file dashboard.bin.php นะครับนี้ผมก็จะไป copy layout มานะครับชื่อของว่างจะ
welcome to dashboard โอเคผมจะเขียนว่า dashboard ธรรมดาก็คือ dashboard โอเคทีนี้กดมาที่ปุ่มนี้มันก็ยังกดไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปแก้โค้ดมันก่อนนะฮะแล้วก็มาที่ layout เนาะก็ตรงนี้ใส่เอาให้มันนะครับเราadmin dashboard นะครับเราตรงนี้นะครับเป็นชื่อเราตรงนี้นะครับเวลาเรา list ดูก็จะเป็นชื่อนี้ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เราแต่เราใช้ URL เนี่ยเราก็มาใช้ตรงช่อง URI ตรงนี้นะครับโอเคเนาะเข้าใจโอเคผมใช้เรานะครับF5 ดูนะครับแล้วก็กดไปชึบปฏิเสธการเชื่อมต่อนะครับก็ต้อง PHP artisan serve โอเค reset กดไปใหม่นะครับโอเคก็จะเห็นว่าเข้ามาที่หน้า dashboard ได้แล้วทีนี้นะครับหน้า dashboard จะออกแบบมันยังไงอ่ะก็จะไปหาตัวอย่างนะครับอาจจะใช้เป็นมันเป็นแท็บนะผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้ฮะแบบดีนะหาก่อนนะครับ list book ผมเอาตัวนี้ก็ได้ง่ายๆ list book นะครับชื่อ copy มาแล้วก็ไปที่ dashboard นะครับโอเคผมก็จะแบ่งนะครับแบ่งตรงเนี้ยอาจจะเป็นสัก2แล้วกันนะครับแบ่งเป็น2แล้วก็แบ่งไปอีก8นะครับสำหรับเมนูนะเดี๋ยวลองก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะบอกเนาะ F5 ดูหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าชินกันจังเลยจะลองลบนี้ออกโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะให้มันใส่เป็นกราดหน่อยแล้วกันเนาะกราด body dashboard ดูสิเป็นไงใครดูไม่ทันนี่ก็ต้องสต็อปดูนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับdashboard แล้วเนาะตอนนี้ก็เขียนคลิปไม่ได้เนาะยังไม่ได้ใส่อะไรโอเคทีนี้ผมก็การสร้างนิดนึงนะครับสร้างประเภทสินค้าแล้วก็เป็นสินค้าแล้วกันนะครับโอเคชึบลบคัสแอคทีฟออกไปนะครับชึบโอเคผมลบคัสแอคทีฟทุกอย่างเลยชึบมีไหมมีจะใส่เป็นตัวนี้นะครับ list group item action นะครับใส่ออกไปจะได้มีลูกเล่นนิดนึงนะครับชึ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 บก็จะเห็นสีเทาๆเนาะทีนี้ก็จะมาสร้างตัวหน้าของประเภทสินค้าก่อนเลยหน้าประเภทสินค้าใช่ไหมครับ category ผมควรต้องสร้างเป็น layout สำหรับ admin หรือเปล่าว่าน่าจะต้องสร้างนะครับผมสร้าง layout สำหรับ admin นะครับ admin .php นะครับก็จะเป็น copy ตัวนี้มาเลยชึบชึบโอเคส่วนของตรงเนี้ยนะครับ